ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนี่คือโลกแห่งใหม่ของเราที่เราพร้อมช่วยกันผลักดันคนมีฝันให้มีแรงใจก้าวไปเวทีนี้ยังเป็นของสนับสนุนเด็กไทยกล้าคิดกล้าทำกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้มตามเมจิกฟาร์มที่เราพร้อมช่วยกันสวัสดีค่ะเด็กๆคะพบกับรายการกล้าคิดกล้าทำกับพี่นิดเช่นเคยนะคะเป็นรายการที่มีทั้งสาระบันเทิงแล้วก็แรงบันดาลใจอัดแน่นเต็มรายการค่ะเด็กๆพอทราบใช่ไหมคะว่าประเทศเยอรมันนั้นเป็นประเทศแรกที่สร้างทางด่วนให้กับรถยนต์และวันนี้นะคะประเทศเยอรมันก็ยังเป็นประเทศแรกที่สร้างทางด่วนให้กับรถจักรยานค่ะมันเจ๋งมากเลยแหละค่ะตามไปดูเลยค่ะทางด่วนสำหรับจักรยานสายแรกของโลกนี้มีชื่อว่า Bicycle Autobahn ค่ะโดยตัวโครงการนี้เมื่อแล้วเสร็จจะมีความยาวกว่า100กิโลเมตรเลยทีเดียวเชื่อมโยง10เมืองในฝั่งตะวันตกของประเทศเยอรมนีซึ่งเส้นทางด่วนจักรยานนี้จะสร้างขนานไปกับเส้นทางรถไฟที่วิ่งผ่านย่านอุตสาหกรรมที่มีประชากรอาศัยอยู่ราวๆ2ล้านคนตลอดเส้นทางค่ะตัวโครงการเองเกิดขึ้นเพื่อที่จะรณรงค์ให้ผู้คนหันมาใช้จักรยานกันมากขึ้นโดยหวังว่าจะลดการใช้รถยนต์ได้ราว 50,000 คันเลยทีเดียวค่ะเห็นหรือยังคะว่าพาหนะ2ล้อที่อาศัยแรงกายของเราพาเราไปได้ทุกที่นอกจากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังรักษาสภาพแวดล้อมด้วยนะคะมาถึงช่วงเพลินวิทย์คิดสนุกในวันนี้ค่ะเช่นเคยพี่นิดก็มีไอเดียดีๆที่เกิดจากมันสมองของเด็กไทยของเรามาฝากค่ะไปชมค่ะช่วงเพลินวิทย์คิดสนุกสนับสนุนโดยกลุ่มปตท.สัปดาห์ที่แล้วพี่เพียวพาน้องๆไปพบกับเพื่อนคนเก่งรุ่นเล็กของเราที่เขาใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์โดรนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะครับวันนี้จะพาน้องๆมาพบกับโดรนรุ่นใหญ่กันบ้างที่นี่เลยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับวีครับพี่เพียวอยากรู้ว่าโดรนเนี่ยมีกี่ชนิดแล้วก็มีอะไรบ้างครับครับผมสำหรับหลักๆของโดรนนะครับก็แบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับก็จะเป็นโดรนแบบสามารถที่จะเป็นขึ้นลงแนวดิ่งได้หรือเราเรียกว่าเป็นมัลติโรเตอร์แล้วก็เป็นฟิกวิงหรือว่าเป็นเครื่องบินปีกนั่นเองครับผมครับแล้วแต่ละชนิดเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันยังไงบ้างครับจุดเด่นของลำนี้นะครับคือสามารถที่จะขึ้นลงแนวดิ่งได้มีพื้นที่แลนดิ้งจำกัดหรือว่าแบกสัมภาระเอาไปหย่อนในเฉพาะที่อะไรเงี้ยครับจุดด้อยของลำนี้ก็คือโดนจำกัดด้วยพลังงานแบตเตอรี่ก็บินได้ประมาณ15นาทีแล้วต้องลงเปลี่ยนแบตสำหรับจุดเด่นของฟิกวิงก็คือสามารถที่จะบินไปในพื้นที่ที่สโคปที่กว้างกว่าแล้วก็จุดด้อยของตัวนี้ก็คือต้องใช้พื้นที่ในการที่จะเทคออฟแล้วก็แลนดิ้งเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะขึ้นลงแนวดิ่งได้เหมือนเจ้าตัวนี้แล้วที่มาที่ไปของโครงการที่วีคิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับผมได้รับโจทย์จากอาจารย์ให้ใช้อากาศยานไร้คนขับสำรวจชาวบ้านที่น่านในปีเนี้ยปลูกข้าวโพดหรือข้าวไร่มากกว่ากันเราก็จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยมาให้กับทีมวิจัยที่นู่นใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเริ่มโครงการผมค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่ครับเพราะว่าผมเริ่มต้นโดยผมเล่นเครื่องบินบังคับครับผมไม่แทบจะไม่รู้จักอุปกรณ์พวกนี้เลยผมก็ต้องมาศึกษาว่าอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ได้พอเราคิดเสร็จแล้วเราต้องมาทดสอบก่อนว่ามันใช้ได้จริงๆหรือเปล่ามันปลอดภัยหรือเปล่าต้องไปเซอร์เวย์ก่อนว่ามันมีพื้นที่ในการขึ้นลงไหมต้องบินพื้นที่ประมาณเท่าไหร่ถึงจะมาเลือกว่าเราจะใช้อากาศยานแบบไหนแล้วจากการไปสำรวจสภาพจริงนี่เราใช้ชนิดไหนครับเป็นฟิกวิงครับผมก็คือตัวนี้ใช่ครับเป็นที่นู่นเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะกว้างทุกลำเนี่ยจะใช้ GPS ในการกำหนดจุดแล้วให้มันบินไปสมมติว่าบินไปใช่ไหมครับก็จะตั้งเวลาถ่าย1วิ1ต่อ1ภาพวิ1ต่อ1ภาพบินไปเรื่อยๆครับบินวนไปวนมาวนไปมาพอลงจอดแล้วเนี่ยเราก็เอาภาพนิ่งเหล่านั้นนะครับมาใช้ในโปรแกรมแล้วก็มาต่อกันก็จะใช้หลักการทางคณิตศาสตร์แมทภาพครับมันก็จะออกมาเป็นภาพ3มิติหรือ2มิติก็ได้มันจะมีบางจุดที่ตกหล่นเราก็ใช้ลำพวกนี้ครับไปเก็บเฉพาะที่ได้เหมือนกันไอ้ตัวโดรนเนี่ย
มันเข้ามาช่วยแก้ปัญหาโครงการที่เราทำยังไงบ้างครับปกติเนี่ยที่ทางทีมงานที่ทีมวิจัยที่จังหวัดน่านเขาสำรวจเขาใช้คนเดินเท้าในการถ่ายรูปหรือแม้กระทั่งใช้เฮลิคอปเตอร์ในการถ่ายรูปมุมสูงก็คือมันค่อนข้างที่จะมีค่าใช้จ่ายอย่างเช่นคนเดินเท้าเนี่ยใช้เวลา3เดือน4เดือนแต่ของเราเนี่ยบินปื๊ด5นาทีเสร็จประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงอะครับผมก็คือใช้เจ้าตัวนี้ได้เลยใช่ครับและตัว V เองเนี่ยมองอนาคตของโดนไปในทิศทางไหนบ้างสำหรับตัวผมเองผมอยากให้โดนเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสังคมด้านใดก็ได้อย่างเช่นลำนี้พัฒนาขึ้นให้ส่งของเงี้ยผมก็อยากให้เอาไปใช้ได้จริงอย่างเช่นส่งวัคซีนหรืออะไรที่จำเป็นขึ้นไปให้คนที่ต้องการแต่ว่าลงมาเอาไม่ได้อย่างเช่นอยู่บนเขาบนดอยอะไรเงี้ยครับอยากให้น้องวีฝากถึงน้องๆทางบ้านหน่อยคนที่สนใจอยากจะเล่นโดนบ้างต้องทำยังไงบ้างก็คือคนที่สนใจนะครับผมก็ศึกษาก่อนเพราะว่าโดนเนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างอันตรายแล้วก็ดูว่ากฎระเบียบเนี่ยเขายังไงบ้างเช่นห้ามบินใกล้คนหรือว่าห้ามบินไปที่เรามองไม่เห็นอะไรเงี้ยครับผมพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่เดิมนั้นหากเรานำมาปรับใช้เติมไอเดียสดๆใหม่ๆเข้าไปก็อาจกลายเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีประโยชน์และน่าสนใจเลยนะครับยิ่งถ้าน้องๆมีความคิดริเริ่มที่อยากจะช่วยเหลือสังคมแล้วก็พี่เพียวเชื่อได้เลยว่าผลลัพธ์ที่ออกมานอกจากจะได้ประโยชน์กับประเทศชาติของเราแล้วน้องๆยังได้ความภาคภูมิใจอีกด้วยนะครับวันนี้ช่วงพลวิทย์คิดสนุกหมดเวลาลงแล้วช่วงหน้ากล้าคิดดียังมีเรื่องสนุกรอน้องๆอยู่ติดตามชมช่วงหน้าครับช่วงกล้าคิดดีสนับสนุนโดยขนมข้าวโพดอบกรอบตุ้งตามน้องๆครับถ้าพูดถึงการขี่จักรยานในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าพี่เพียวจะไปที่ไหนในเมืองหลวงอย่างกรุงเทพหรือตามต่างจังหวัดก็เห็นคนหันมาปั่นจักรยานกันเยอะมากๆและวันนี้ครับพี่เพียวจะได้พาน้องๆมาสถานที่แห่งหนึ่งที่นี่ถือได้ว่าเป็นจุดพักและเป็นสถานที่ที่ผู้ชื่นชอบและหลงใหลในการปั่นจักรยานได้มารวมตัวเพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปั่นจักรยานกันนะครับถ้าอยากรู้แล้วว่าจะเป็นยังไงตามพี่เพียวไปกันเลยครับบอกว่าในช่วง 2-3 ปีมานี้นะครับเทรนด์การปั่นจักรยานนี่มาแรงมากๆที่หนึ่งครับอยากรู้ว่าอยู่ดีๆทำไมมันได้รับความนิยมขนาดนี้ครับคือจริงๆเนี่ยถ้าให้เรามองคือจริงๆมันมีคนปั่นจักรยานมาที่ว่าเป็นแบบ10ปีแล้วหรือว่าแม้ตัวเราเองเด็กๆมันก็เราก็มีจักรยานตั้งแต่ตัวเราเล็กตัวน้อยแล้วถูกไหมฮะครับแต่พอหลังคนเขาเริ่มปั่นกันเยอะขึ้นให้ความสนใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นจักรยานเนี่ยมันก็เลยเป็นวิธีนึงในการออกกำลังกายของเขาซึ่งเขาไม่จำเป็นต้องว่าฉันต้องไปยิมฉันต้องไปต่อคิวทำไมนี่อยากปั่นจักรยานปุ๊บก็หยิบจักรยานคว้าจักรยานแล้วก็ไปปั่นเลยครับแล้วจักรยานแต่ละประเภทที่เราเห็นเนี่ยครับมันแบ่งเป็นกี่ประเภทบ้างคือจริงๆอ่ะจักรยานมันก็มีซอยยิบย่อยตามวัตถุประสงค์ของการใช้งานนะฮะอย่างโตเกียวไบค์ของเราเนี่ยมันก็คือซิตี้ไบค์ครับเป็นจักรยานไว้ขี่ในเมืองโดยเฉพาะหรืออย่างที่เราเห็นกันอยู่บ่อยๆนะครับก็คือพวกโรดไบค์หรือว่าเสือหมอบอันนั้นก็จะเป็นพวกใช้ในการแข่งขันใช้ในการออกกำลังกายที่ค่อนข้างจะจริงจังทำความเร็วหรือ mountain bike ใช่ไหมฮะ mountain bike ก็ชัดเจนเลยจักรยานเสือภูเขาไว้ขี่ทางขรุขระขี่ขึ้นเขาขี่อะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเมนหลักๆแล้วจะมีไฮบริดมีจักรยานเยอะแยะมากมายเลยทุกวันนี้มันกลายเป็นว่ามันคลาสสิฟายละเอียดยิบมากขึ้นนะแล้วโตเกียวไบค์เนี่ยมันแตกต่างจากประเภทอื่นยังไงครับมันแตกต่างจากยี่ห้ออื่นยังไงอย่างแรกเลยเนี่ยคือเขาจะเป็นซิตี้ไบค์โดยเฉพาะครับนะครับคือชื่อเขาเนี่ยมาง่ายๆเลยโตเกียวไบค์มันเริ่มจากจักรยานที่ไว้ขี่ในเมืองโตเกียวแล้วลักษณะเด่นของเขาเนี่ยคือ1อาจจะด้วยตัวเฟรมหรือด้วยตัวรวมของภาพของจักรยานทุกอย่างมันค่อนข้างเรียบครับและง่ายล้อมันต้องขนาดนี้เพื่อเวลาเราขี่ในเมืองเนี่ยขึ้นลงบ่อยใช่มั้ยฮะมันจะได้ออกตัวง่ายไปต่อได้รวดเร็วคือมันใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงในสภาพเมืองที่แท้จริงฮะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของสีสันละเต็มไปหมดเลยหลากสีหลายสีมากแล้วถ้าสมมติน้องๆครับสนใจอยากจะซื้อจักรยานสักคันหรือว่านักปั่นมือใหม่เนี่ยเราต้องพิจารณาจากอะไรบ้างครับคือจริงๆอ่ะเริ่มต้นก่อนเลยฮะเราคิดว่าควรจะต้องกำหนดก่อนว่าเราจะใช้จักรยานในลักษณะแบบไหนออกกำลังกายจริงจังก็ไปเลยสมองใช่ไหมฮะถ้าอยากขี่ในเมือง
นะฮะในเมืองในเขาในเมืองจริงๆก็คืออาจจะมาแนวซิตี้ไบค์ละเรื่องตัวความสูงของผู้ขับเองนี่มีผลต่อการเลือกจักรยานไหมอ๋อมีครับก็คือจักรยานมันก็จะมีไซส์ส่วนสูงนี้ขี่จักรยานไซส์นี้ส่วนสูงนี้ขี่จักรยานอีกไซส์นึงเบาะนี่คือปรับสูงต่ำได้ปกติเบาะปรับสูงต่ำได้ปกติคือไซส์รถเนี่ยมันก็คือส่วนใหญ่เขาจะวัดตามท่อเนี่ยแหละฮะก็คือท่อแนวท่อตั้งกี่เซนสมมติว่าเพียวจะลองขี่จักรยานคันหนึ่งใช่ไหมได้ครับอย่างเริ่มแรกเลยพี่ก็ถามว่าเพียวสูงเท่าไหร่168 168ใช่ไหมฮะครับเอาง่ายๆเริ่มแรกจากง่ายๆเลยฮะเวลาขึ้นไปนั่งบนจักรยานอย่างเงี้ยครับขาเนี่ยนะครับที่เราวางอยู่บันไดที่จุดที่ต่ำสุดอะขาเราควรจะต้องเกือบตึงเบื้องต้นเอาขึ้นมาลองคล่อมเหมือนที่เมื่อกี้ก่อนก็ได้ครับโอเคเราลองปั่นถอยหลังดูก่อนช้าๆแล้วเอาข้างนึงให้ตั้ง6 นาฬิการู้สึกว่ายืดไปไหมฮะไม่ครับพอดีครับกำลังพอดีครับก็เบื้องต้นเบสิกเซตอัพก็น่าจะประมาณอย่างนี้ก่อนในเรื่องของระยะความสูงของเบาะเวลาขี่จริงๆอ่ะกดเบรกหลังก่อนนะครับอย่าไม่ให้ขี่มาเร็วกดเบรกหน้าปุ๊บหัวทิ่มเลยนะครับนะครับเกียร์เริ่มออกตัวเงี้ยเราควรจะอยู่เกียร์กลางๆเพราะว่ามันจะไม่ได้หนักเกินไปเกียร์กลางๆนี่คืออาจจะเลข4เลข5อะไรอย่างเงี้ยคือให้มันเบาหน่อยยิ่งเลขเยอะมันก็ยิ่งหนักพอยิ่งหนักปุ๊บเราต้องใช้แรงมันจะมีแรงหนืดตอนแรกอ่ะเยอะใช่มั้ยฮะก็ปรับให้มันเป็นเกียร์กลางแล้วค่อยออกตัวไปก่อนแน่นอนครับพี่หนึ่งเวลาที่เราปั่นจักรยานนี่ก็อาจจะเกิดอันตรายได้เราก็มีอุปกรณ์ป้องกันอยู่ใช่ไหมครับคือจริงๆเนี่ยอันตรายมันเกิดขึ้นกับทุกอย่างแหละฮะอย่างแต่จักรยานจริงๆเนี่ยอย่างแรกที่ควรจะต้องมีหลังจากมีจักรยานเลยเราก็แนะนำว่าควรต้องมีหมวกกันน็อกเกิดล้มลงไปยังไงเนี่ยยังไงมันก็ยังมีอะไรป้องกันตัวเราอยู่นะฮะส่วนอย่างอื่นเนี่ยก็คือมันอาจจะมีพวกเบสิกในเรื่องของเซฟตี้ไฟหน้าไฟท้ายใช้ในกรณีที่แบบเราต้องขี่กลางคืนจริงๆมันก็เป็นแบบมาร์กิ้งเป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยมีจักรยานอยู่ตรงนี้นะครับนะฮะหรือแม้แต่พวกกระดิ่งใช่ไหมฮะเฮ้ยมีคนวิ่งตัดหน้าเราเราก็ใช้กระดิ่งส่งสัญญาณเตือนเขาได้ครับนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่ลูกเล่นแล้วล่ะครับว่าเราอยากจะแต่งรถจักรยานครับเรายังไงเราได้ไปเดินชมจักรยานมาแล้วนะครับพี่หนึ่งอยากจะรู้ว่าที่มาที่ไปเนี่ยพี่หนึ่งเป็นคนชอบปั่นจักรยานอยู่แล้วหรือเปล่าครับคือจริงๆเนี่ยก่อนที่จะมาทำตัวเกียวไบค์อะครับคือก็มีพี่คนหนึ่งซึ่งเขาปั่นอยู่แล้วเป็นปกติการเดินทางเขาก็คือถ้าแบบในเมืองใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีจักรยานเป็นของเขาเองเสร็จปุ๊บเขาก็เริ่มมาชวนเราปั่นใช่ไหมฮะก็เริ่มจากเฮ้ยมีเพื่อนมีจักรยานมือสองอยู่ที่บ้านซึ่งสภาพเละเทะมากเราก็ไปเนี่ยบอกว่างั้นเอาจักรยานอันเนี้ยมาเริ่มทำใหม่แล้วก็ปั่นจักรยานมือสองกันก่อนพอเริ่มปั่นไปเรื่อยๆปั่นในเมืองเนี่ยแหละฮะพี่เขาก็เห็นว่าเฮ้ยช่องทางธุรกิจเฮ้ยมันจักรยานเนี่ยมันน่าจะโตขึ้นไปได้นะในอนาคตเราก็เลยเริ่มหาแบรนด์จักรยานเราเป็นโตเกียวไบค์ประเทศไทยพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือทางญี่ปุ่นเขาก็มาร่วมทุนกับเราด้วยเมื่อสักครู่นี้ผมแอบไปเดินเห็นครับครับรู้สึกว่าจะมีเหมือนเป็นมุมพักผ่อนด้วยอันนี้คืออยากจะให้นักปั่นนี่มารวมตัวกันหรือยังไงครับพี่หนึ่งคือไอเดียเริ่มต้นของการออกแบบร้านนะคือเราอยากให้เหมือนกับมีแอคทิวิตี้มีทราฟฟิกนิดนึงเพราะว่าถ้าไปเปิดร้านจักรยานอย่างเดียวมันดูจะเงียบเหงาถ้าพูดง่ายๆอย่างดีกว่าเราก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยอาจจะมีคาเฟ่ใช่ไหมสำหรับคนที่อยากกินกาแฟหรือมันก็เป็นจุดสต็อปของคนปั่นจักรยานคืออย่างเราเนี่ยเราก็จะมีลูกค้าของเราเองที่ปั่นกับเราอยู่บ่อยๆเขาเสาร์อาทิตย์ปุ๊บว่างเขาก็เข้ามานั่งกินกาแฟละหรือแบบวันพฤหัสพุธพฤหัสถ้าว่างๆเขาก็นัดกันละเดี๋ยวมาเจอกันนะเดี๋ยวจะไปขี่จักรยานนะ
เดี๋ยววันนี้เราจะไปนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่ก็ว่าไปจริงๆก็เหมือนทํากับที่นี่เป็นเหมือนเป็นบ้านด้วยคือมันเป็นเข้ามาความรู้สึกเหมือนเราอยู่ในบ้านใช่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเห็นว่ามีนักปั่นจักรยานมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการปั่นเนี่ยมีเรื่องอะไรบ้างครับที่นี่ก็อย่างที่ส่วนตัวนะครับนี่คือส่วนตัวที่คิดว่าเป็นไฮไลท์อันนึงสําหรับคนที่ขี่โตเกียวไบค์สําหรับร้านของเราเองเนี่ยคือมีน้องคนนึงเนี่ยเค้าอยากได้จักรยานโตเกียวไบค์มากครับตั้งแต่วันแรกให้เราเริ่มเปิดขายเลยคือเขาก็มาเฝ้ามารอจนโอเคได้จักรยานไปครับนะเขาก็ไปขี่ตามสไตล์ของเขาแล้วแต่พอเขามีโอกาสได้ไปเมืองนอกใช่มั้ยฮะเขาก็บอกพี่ช่วยแพ็คจักรยานให้หนูหน่อยหนูจะเอาจักรยานเนี่ยไปใช้เมืองนอกเขาจะไปโปแลนด์เขาก็เอาจักรยานโตเกียวไบค์ของเขาคันนี้ไปขี่ท่องเที่ยวรอบโปแลนด์มาแล้ว1รอบก็ไปเจอเส้นทางภูเขาเส้นทางเขาก็ไปเรื่อยๆตามแบบตามแรงที่เขามีอยู่ตลอดเวลาหรือก็มันก็มีคนบางลูกค้าบางคนก็เข้ามาเรื่อยๆฮะบางคนก็เขาก็มาแบบแนวเงียบๆอยู่ดีก็เอารถมาให้เซอร์วิสถามเอาพี่เป็นไรอ๋อเขาไปขี่รอบไต้หวันมาแล้วอะไรเงี้ยก็จะมีคนแบบนี้อยู่หรือจริงๆไงอย่างที่เราขี่ทุกวันเนี่ยอย่างที่จะบอกว่าเรามีเพื่อนมาขี่กันเนี่ยมันเหมือนการท่องเที่ยวอีกแบบนึงแทนที่ปกติถ้ามุ้นเราอยากกินข้าวเยาวราชเราก็ต้องขับรถไปหาที่จอดรถจากที่จอดรถเราต้องเดินไปร้านที่ที่เราอยากจะไปใช่ไหมอันนี้ก็เปลี่ยนกันถ้ามุดอ่ะมาเจอกันไปกินข้าวเยาวราชกันแล้วก็ขี่จักรยานไปคือตื่นง่ายด้วยสะดวกด้วยซึ่งในระหว่างทางเราก็จะได้เจออะไรเยอะแยะมากมายบางทีเนี่ยเราก็พยายามหาที่มันไม่ใช่ถนนครับผมไม่ได้ถนนใหญ่ตลอดเวลาถ้าเกิดมันมีซอยเล็กๆเนี่ยเราก็พยายามมุดนู่นนี่นั่นนู่นนั่นคือจักรยานมันทำให้เราได้ explore ครับผมexplore จุดที่รถเนี่ยมันไปไม่ถึงได้พอสมควรเหมือนกันคือหรือบางทีเราก็นี่เลย Google Map ปึ๊บ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 เฮ้ยอันนี้ซอยเขารู้ได้ก็ลองเข้าไปดูเราก็ได้เจออะไรใหม่ๆด้วยใช่ไหมครับใช่งั้นอยากให้พี่หนึ่งเนี่ยแนะนำน้องๆหน่อยเผื่อบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าจะไปปั่นจักรยานที่ไหนดีมีเส้นทางไหนที่น่าสนใจไหมครับคือจริงๆเนี่ยก็ถ้าเอาแบบง่ายๆและปลอดภัยที่สุดเลยใช่ไหมฮะก็จริงๆแล้วในสวนสาธารณะเนี่ยถ้าเกิดคนไม่เคยออกถนนเนี่ยเริ่มต้นอย่างพวกสวนสาธารณะก่อนอย่างสวนรถไฟหรือไม่ก็จะมีแบบบางกระเจ้าซึ่งเราเคลมว่าเป็นแหล่งที่มีอากาศบริสุทธิ์ที่สุดในกรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยคนก็จะนิยมไปขี่ซึ่งอย่างบางกระเจ้าเนี่ยเขาก็มีเซอร์วิสให้เช่าจักรยานขี่รอบๆ บางกระเจ้าด้วยก็มีหรือว่าถ้าจะแบบเอาละฉันเริ่มมั่นใจละคราวนี้ฉันจะขี่เที่ยวกรุงเทพละรวยๆแล้วรวยๆแล้วก็ง่ายๆครับจริงๆอย่างพวกรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างเงี้ยคือเขาก็มีเลนจักรยานไว้เฉพาะก็อาจจะเริ่มอย่างตรงนั้นไปก่อนพอเราเริ่มโอเคแล้วเริ่มมั่นใจกับการออกถนนละก็แล้วแต่เลยว่าอยากไปไหนใช่ไหมฮะเลาะๆไปเรื่อยๆฮะอย่าไปคิดว่าเราต้องถึงปลายทางค่อยๆไปนู่นนี่นั่นมันจะทำให้เราเห็นอะไรอีกเยอะครับพี่หนึ่งมองเป้าหมายอนาคตว่าการปั่นจักรยานเนี่ยจะไปในทิศทางยังไงบ้างคือจริงเราก็คิดว่ามันน่าจะเติบโตไปได้เรื่อยมันด้วยตัวเราอย่างนึงแต่คือบางทีมันก็ต้องซัพพอร์ตจากทางรัฐบาลหรือทางส่วนกลางอะไรทั้งอย่างเนี่ยคือเพื่อที่ให้มันเป็นเมืองจักรยานได้จริงคืออาจจะเริ่มจากบ้านไปทำงานครับหรือบ้านไปเที่ยวอย่างที่บอกสุดท้ายนี้อยากให้พี่หนึ่งเนี่ยให้คำแนะนำน้องๆหน่อยนะครับว่าปั่นจักรยานยังไงให้สนุกแล้วก็ปลอดภัยด้วยคือจริงๆอ่ะไม่ต้องคิดอะไรมากครับอยากขี่จักรยานจะหยิบจักรยานขึ้นมาขี่ก่อนแต่อย่างแรกเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยยังไงขี่จักรยานทุกครั้งเนี่ยหมวกกันน็อกเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสองเวลาขี่กรุณาขี่ชิดซ้ายนะครับอย่าไปขี่กลางถนนอย่าไปขี่กลางถนนไม่ดีขี่กลางถนนเดี๋ยวโดนเขาว่าเอานะเหมือนเราไม่ชอบให้ใครขี่กลางถนนอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่วันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากๆเลยนะครับยังไงต้องขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะได้ครับขอบคุณครับชมรายการจนจุใจแล้วใช่ไหมคะช่วงท้ายของรายการยังคงมีข้อคิดคำคมมาฝากเช่นเคยวันนี้จะเป็นข้อคิดคำคมของนักร้องนักดนตรีเพื่อชีวิตระดับโลกจอห์นเลนนอนค่ะข้อคิดคำคมตอนเด็กๆแม่สอนผมว่าความสุขคือกุญแจของชีวิตพอเข้าโรงเรียนครูถามผมว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรผมตอบว่าอยากมีความสุขครูบอกว่าผมไม่เข้าใจคำถามผมตอบไปว่าครูนั่นแหละที่ไม่เข้าใจชีวิตข
ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีกลุ่มปตท.ขนมข้าวโพดอบกรอบตูมตามเมจิกฟาร์มMy